เมื่อวานนี้เราได้ชมการแข่งขันสุดเข้มข้นระหว่างแชมป์เก่านุปะทะกับทองหล่อช่างกลึงวัยเก่าซึ่งนุก็เอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่2สำเร็จนุกับผมแชมป์2สมัยจ้าและเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปแล้วถึง 30,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับพ่อค้าขนมโตเกียวหน้าโรงเรียนขอมาสู้คว้าทุนทำรถฟู้ดทรัคตอนเด็กๆ เกเรเหรอก็เกเรครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มมีช่วงประมาณอายุ15ครับอ๋อมันสนุกสนานไปกับเพื่อนครับพ่อแม่ไม่ค่อยได้เจอครับเจอกับพ่อแม่อยู่2ที่ครับคือโรงพักบ้างโรงพยาบาลบ้างตอนเป็นเด็กๆ เป็นวัยรุ่นก็เกเรครับแล้วเรียนไม่จบพอเริ่มโตขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากทำให้พ่อกับแม่เราผิดหวังหรือว่าเสียใจอะไรกับเราอีกแล้วครับปัจจุบันทำอาชีพขายขนมโตเกียวครับขายขนมโตเกียวเพราะว่าเป็นอาชีพของพ่อครับพ่อขายอยู่แล้วแล้วก็ในจังหวะที่เราก็ไม่รู้จะทำงานอะไรครับแล้วก็เอาขนมโตเกียวของพ่อเนี่ยครับไปขายหาอาชีพนี่คือการร้องเพลงต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่ครั้งแรกครั้งแรกเลยครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาร้องเพราะว่ามันเหมาะมันตรงกับตัวเองด้วยครับอยากให้ทุกคนรอผมแป๊บนึงนะครับอยากให้พ่อให้แม่ให้ลูกๆรอความสำเร็จของผมแป๊บนึงผมให้นะรอก่อนเด้อคนนี้รอก่อนเด้อคนนี้ผู้ชายคนนี้จะพยายามสวัสดีครับผมรังพระกชนฮะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดวงเพลงชิงโชคทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่นะเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินถุงเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่แอนซีเรียมและคุณสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตรียมลำคอของคุณให้ดีเตรียมกรี๊ดกับนักร้องหนุ่มสุดหล่อเจ้าของฉายาโอป้าสายหมอลำฮะลำเพลินวงศกรมากับเพลงฮิตชนิดแม่หยุดไม่อยู่ฮะเพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮาสวัสดีครับผมได้ท้อกันแล้วแท้ๆแต่สิทธิ์ดูแลศาสตร์นี่บ่แม่นอายแม่นว่าปิดเบิ่งหัวใจจากนี้จนตายสิยังเป็นเจ้าเท่านั้นให้เจ้าลอยอ้องล้องเพียงกันลองส่องกับเขาอยู่ทางสวรรค์มาวัดถือเจ้าอย่างทานได้เฮาได้ฝันก็ดีใจลาท่านบ่แม่นผู้สาวของเฮาจึงเอาคักคักเด้อใจแม่นสิยังหักเขาเก่าก็ต้องถอยออกมาไกลๆตอนนี้เพิ่นเป็นแฟนคนอื่นจำใส่สมองเอาไว้แม้น้ำตาสิไหลก็ต้องเทใจย้ำคิดฮอดเขาบ่แม่นผู้สาวของเฮาจึงเอาคักๆเด้อใจแม
แม้นสิยังหาเขาเก่าก็ต้องถอยออกมาไกลๆตอนนี้เพิ่นเป็นแฟนคนอื่นจำใส่ที่สมองเอาไว้แม้นน้ำตาสิไหลก็ต้องเฮ็ดใจย้ำคิดฮอดเขาแม้นน้ำตาสิไหลก็ต้องบอกใจว่าเพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮาแลน้ำเพิ่มลูกสาวครับโอ้โหวันนี้ได้ฟังจากเจ้าของตัวจริงรู้ไหมคนเอามาประกวดเยอะมากไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยใช่ไหมเพิ่งมาที่นี่ครับครั้งแรกครับไม่เคยร้องในรายการด้วยครับเพลงนี้เคยร้องสดหน้าเวทีอย่างเดียวขอบพระคุณมากครับไม่เป็นไรครับแหมว่าย่อว่าย่อว่าย่อเพลงนี้ได้ร่วมงานกับศิลปินไอดอลในดวงใจใช่ครับไอดอลที่เป็นศิลปินนี่มีกี่คนในเดียวใจเราคือเอาจริงๆแล้วอ่ะพี่มนแคนพี่ไม้พี่ไผ่เนี่ยคือใช่หมดเลยเป็นแนวทางให้กับไม่ใช่แค่ผมหรอกรุ่นน้องน้องรุ่นหลังด้วยเยอะแยะมากมายที่ตามความฝันนะครับเราต้องก่อนที่เราจะเป็นตัวเองได้เนี่ยเราต้องมีแนวทางก่อนเราต้องมีแนวทางก่อนครับต้องมีเขาเรียกว่าอะไรแบบแผนแนวทางให้เราได้เดินตามหน่อยเป็นไงผลการตอบรับออกมาดีได้ข่าวว่าขึ้นไปมาแรงยูทูบคือมีเยอะมากครับแต่สิ่งที่มันประทับใจจริงๆที่สุดก็คือได้ร้องเพลงกับพี่มนต์แคนนะครับตอนแรกว่าคิดว่าเพลงมันสิดังหรือว่าอย่างไรครับแต่คิดแค่ว่ามันดีที่สุดแล้วที่ครั้งหนึ่งเราได้ร้องเพลงกับไอดอลพี่มนต์แคนมันเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจครับใครอยากฟังเวอร์ชันคู่แบบเต็มๆติดตามได้ไหนจ๊ะได้ในช่อง YouTube นะครับแกรมมี่โกออฟฟิเชียลนะครับผมของหาฟังยากนะฮะหาฟังกันเลยฮะเอาละวันนี้พร้อมกำลังใจทุกคนนะครับผมประจำที่ได้เลยจ้าเอาละผมวันนี้แชมป์ของเราฮะเป็นแชมป์ไปแล้ว2สมัยสะสมเงินทุนจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 30,000 บาทฮะนุจากปทุมธานีเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้เป็นแชมป์2สมัยแล้วรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นเพิ่มอีกเพิ่มตื่นเต้นเพิ่มเหรอคะมีแรงสู้ต่อไหมมีค่ะสู้ๆครับผมวันนี้คุณนุจะได้พบกับพ่อค้าขนมโตเกียวที่ขอมาหาเงินทุนไปทำรถฟู้ดทรัคโตเกียวจากกรุงเทพสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนี่เลยแนะนำตัวครับผมสวัสดีครับผมชื่อฉัตรมงคลวงศรีทาครับชื่อโตเกียวครับมาจากกรุงเทพครับครับผมชื่อโตเกียวนี่เราชื่อโตเกียวตั้งแต่เกิดเลยมั้ยครับไม่ครับชื่อโตเกียวเป็นชื่อของคนละแวกแถวบ้านตั้งให้ครับจริงๆผมชื่อเบลครับชื่อเบลครับแล้วทำไมเขาเรียกเราว่าโตเกียวเพราะว่าที่บ้านขายโตเกียวครับก็ตั้งแต่เด็กๆเลยครับร้านนี้ขายมากี่ปีแล้ว30ปีขึ้นไปครับ30ปีขึ้นไปน่าจะเท่าอายุผมพอๆกับอายุเราเกิดมาก็อยู่ในร้านโตเกียวแล้วใช่ครับวันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไรครับอยากได้รถฟู้ดทัคครับอ๋อทำไมถึงอยากได้ฟู้ดทัคเผื่อที่ว่าจะได้มีงานอีเวนต์ใหญ่ๆไกลๆอย่างเงี้ยครับจะได้ขับไปขายได้เลยครับอ๋อมันไม่ตอนนี้เราขายแบบไหนอยู่ขายเป็นรถพ่วงข้างครับโอ้ว่าไปปทุมทีก็ไอ้พ่วงข้างปทุมทีก็ไม่ไหวนะจะได้ออกรับงานได้มากขึ้นครับผมไปตลาดได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับแถมดูดีอีกด้วยใช่ครับนี่คือแผนธุรกิจของโตเกียวครับผมปัจจุบันทำอาชีพขายขนมโตเกียวครับขายที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์ครับประมาณบ่าย2โมงครับถึง5โมงเย็นครับปัจจุบันอาศัยอยู่กับพ่อแม่แล้วก็มีลูก2คนครับแล้วก็ภรรยาครับพ่อก็เป็นพ่อค้าขนมโตเกียวเหมือนกันครับส่วนคุณแม่ก็จะอยู่บ้านเลี้ยงหลานครับดูหลานมาเริ่มขายขนมโตเกียวเพราะว่า
เป็นอาชีพของพ่อครับพ่อขายอยู่แล้วแล้วก็ในจังหวะที่เราก็ไม่รู้จะทำงานอะไรครับแล้วก็เอาขนมโตเกียวของพ่อเนี่ยครับไปขายหาอาชีพตอนเป็นเด็กๆ เป็นวัยรุ่นก็เกเรครับแล้วเรียนไม่จบก็อาจจะมีเรื่องมีราวกันบ้างขึ้นโรงพักบ่อยอย่างเงี้ยครับแม่ก็จะมาคอยตามตลอดทั้งโรงพยาบาลทั้งโรงพักสมัยเป็นเด็กๆครับพอเริ่มโตขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากทำให้พ่อกับแม่เราผิดหวังหรือว่าเสียใจอะไรกับเราอีกแล้วครับคืออยากจะบวชทดแทนพ่อคุณแม่เลยบวชวันแรกผมก็รู้สึกได้เลยครับว่าผมอยากกลับตัวหลังจากศึกมาแล้วครับพี่ครับแนะนำให้เราไปอยู่กับวงดนตรีครับไปยกของเซตอัพเครื่องดนตรีให้เขาคือเป็นแบ็คสเตจครับ2ปีครับคิดขึ้นมาได้ในช่วงความคิดหนึ่งครับก็อยากเป็นนักร้องขอสมัครร้านเขาทำงานเป็นเล่นดนตรีตามร้านอาหารนี่ครับเล่นได้อยู่ประมาณ 2-3 ปีครับมาเจอกับภรรยาครับมีครอบครัวมีลูกกันคนแรกการเล่นดนตรีอย่างเดียวมันไม่พอครับจะหาเลี้ยงลูกนะครับผมก็เลยต้องเอาโตเกียวพ่อเนี่ยออกไปขายตอนกลางวันแล้วก็พอตกเย็นๆก็พ่อผมก็จะมารับช่วงขายต่อจากผมแล้วผมก็จะเตรียมตัวแต่งตัวอาบน้ำไปทำงานไปร้องเพลงต่อครับทำไมถึงสู้เพื่อลูกขนาดนี้ผมเอาตัวอย่างมาจากพ่อผมที่สู้เพื่อผมอ่ะผมก็เลยสู้เพื่อลูกเหมือนพ่อเพื่อที่จะให้ลูกอ่ะได้ดีที่สุดการเป็นพ่อครับสอนความเข้มแข็งครับเราต้องเข้มแข็งให้มากครับไม่ว่าเราจะเหนื่อยเราจะท้อหรือว่าเราจะไม่มีกำลังใจแต่ไงพอเราเห็นลูกเราก็ชื่นใจทุกครั้งครับจะไม่เหนื่อยเลยแค่อยากเลี้ยงให้เขาไม่ลำบากอ่ะอยากได้เงินทุนไปซื้อรถฟู้ดทรัคขายโตเกียวแล้วก็ขนมเค้กด้วยกันครับก็เวลาไปรับลูกๆเสร็จก็จะได้เอาลูกๆเลี้ยงบนรถเลยแล้วก็ถ้าจังหวะไหนเราไปขายที่เงียบๆเราก็จะสามารถขับไปขายที่ใหม่ได้ไม่ต้องรอลูกค้าครับมะลิเอวาพ่อกำลังจะไปแข่งร้องเพลงนะให้เอวากับมะลิคอยเป็นกำลังใจพ่อด้วยนะพ่อจะทำเต็มที่เลยเหมือนเจอมวลมิตรตอนเด็กๆ เกเรเหรอก็เกเรครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มมีหนทางช่วงประมาณอายุ15ครับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของของชีวิตของชีวิตนะครับตอนนั้นเกเรยังไงบ้างเกเรชนิดที่ไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านครับไปนอนบ้านเพื่อนไปเที่ยวเตะครับไปทำละเที่ยวเตะครับมันสนุกสนานไปกับเพื่อนครับจนโรงเรียนเขาไม่เอาแล้วใช่ครับโรงเรียนเขาก็ไม่เอาก็เชิญออกตอนช่วงอยู่ม.3ครับคราวนี้ก็เกเรต่อครับก็ยังคิดไม่ได้ครับก็เกเรต่อหลังจากเกเรต่อพ่อแม่ไม่ค่อยได้เจอครับเจอกับพ่อแม่อยู่2ที่ครับคือที่โรงพักบ้างโรงพยาบาลบ้างเงี้ยไปตามไปรับที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับเออโรงพยาบาลนี่ก็ไปตีเขามาโดนเขาตีอย่างเงี้ยครับได้รับบาดเจ็บโรงพักวันไหนถ้าไม่รับบาดเจ็บก็คือไปเจอกันที่โรงพักครับวันไหนตีเขาแล้วแพ้ไปเจอโรงพยาบาลครับผลการต่อยตีคืออย่างนี้ฮะมันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆครับจนประมาณอายุได้20ครับก็บวชครับพอเข้าไปบวชรู้สึกตัวเองเลยว่าเราปรับปรุงตัวเองได้ใช่ครับหลังจากที่ผมบวชปุ๊บผมก็ปฏิญาณตัวเองเลยว่าผมจะหลังจากศึกไปผมจะไม่กลับไปทำตัวเหลวไหลหรือว่าทำตัวให้พ่อแม่เสียใจอีกต่อไปครับปฏิญาณตัวเองแล้วออกมาไปทำมาหากินอะไรรุ่นพี่ครับเขาแนะนำให้ไปยกของเป็นสเตจให้กับศิลปินครับพี่ไผ่พงศธรครับผมก็เลยตัดสินใจไม่ยากเลยครับได้อยู่ใกล้ศิลปินด้วยครับไปทำอยู่กี่ปีไปทำได้อยู่2ปีครับแอบมองพี่เขาแล้วแบบอยากขึ้นเวทีอย่างพี่เขาจังเลยมองครับทุกครั้งครับเวลาไปทัวร์กับพี่เขาเงี้ยครับก็จะไปทีเป็น10วันหรือว่า15วันกลับบ้านมาดึกๆเนี่ยมันมีวันนึงกลับบ้านมาดึกๆอ่ะครับเห็นพ่อกับแม่แกนอนอยู่2คนเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราต้องไปเดินทางไกลอะไรขนาดนี้ด้วยเนี่ยเราเลยเปลี่ยนความคิดว่าอยากจะหางานทําใหม่ที่อยู่ใกล้ๆพ่อแม่ด้วยครับไม่ต้องเดินทางเป็นไงได้มาอยู่ใกล้พ่อแม่แล้วมีความสุขมั้ยมีความสุขครับได้เจอแม่ทุกวันได้ตื่นเช้ามาได้กินข้าวด้วยกันทุกวันตอนเย็นก็ได้กินข้าวด้วยกันทุกวันครับเสียดายไหมช่วงเวลาที่เราเกเรผมไม่เสียดายครับผมขอบคุณมากกว่าครับ
ขอบคุณประสบการณ์ที่ผ่านมามากกว่าครับจริงไหมจริงไหมเราเจ็บกับมันแล้วเราต้องได้อะไรกับมันบ้างใช่ไหมใช่ครับวันนี้ให้เกียรติรายการเราอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่บ้างสำหรับเรื่องราวที่ผ่านมาและสำหรับสิ่งที่จะทำในวันนี้บ่อยากให้พ่อก็แมนเสียใจอีกแล้วเป็นกำลังใจให้ลูกเด้อต่อจากนี้ไปเคยบอกรักพ่อไหมเคยครับเคยบอกอยู่ครับแต่ว่าให้เกียรติสักวันนึงหักพ่อกับแม่แห้งเด้อไปก่อนพ่อไปนั่งใจโชว์เป็นไงแล้ววันนี้อยากได้เงินทุนเท่าไหร่ไปเปิดฟู้ดทักอยากได้ไปดาวน์รถฟู้ดทักประมาณ 50,000 ครับราคานี้จะไปรับงานตามที่ไหนก็ได้ใช่ครับมีตลาดฮิปๆแล้วก็ไปได้ครับเป็นไงทำเพลินจ๋าชื่นชมนะครับหลังจากที่ได้ยินเรื่องเล่าชีวิตแล้วก็ชื่นชมในการที่เอิญว่าครับเป็นคนที่รู้จักทุกพ่อหูทุกแล้วก็จังค่อยเห็นถ้ำครับสิ่งใดที่มันผ่านมาที่มันบ่ดีอ่ะผมแนะนำคืออายครับเป็นประสบการณ์ชีวิตของเฮาเลยนะครับมันเป็นวิทยาทานให้กับลูกให้หลานเฮาเฮาไปบอกเขาว่าสิ่งเรานี่เฮาเคยผ่านมาแล้วอย่าไปเฮ็ดจังซี่นะครับแล้วก็ชื่นชมที่เฮาเรียนรู้ทุกไว้อยู่กับทุกเป็นแล้วก็ผ่านพ้นทุกตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ขอให้อ้ายครับประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังทุกประการด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีคนนึงอยากให้คุยด้วยผ่านจอช่องวันลูกสาว2คนมะลิเอวาใช่มั้ยบอกอะไรลูกสาวก่อนร้องเพลงหน่อยเร็วมะลิเอวาเฮ้ยมาไม้ด้วยดิมะลิเอวาเชียร์พ่อด้วยนะลูกพ่อกำลังจะร้องเพลงแล้วนะเฮ้ยได้ละได้ละพอเวลาคุยกับลูกก็เสียงกระตุ้นเลยมะลิเอวาพ่อจะร้องเพลงแล้วนะลูกเอาล่ะ1บทเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศและคนที่คุณรักนั่นคือเพลงรอเดอร์คนดีครับจากโตเกียวครับกับสองแขนมีคำว่าแฟนเป็นต้นทุนใจมีความรักกับความฝันเป็นแรงผลักดันจากบ้านมาไกลแต่ความฝันคนจนใช้ความอดทนเป็นค่าใช้จ่ายผมเชื่อว่าต้องทำได้แต่ทุกก้าวใจต้องใช้เวลาสัญญาที่เราให้กันความฝันที่เราคอยทาต้องข้ามสะพานปัญหาฝ่าดงน้ำรอก่อนเด้อคนรอก่อนเด้อคนดีผู้ชายคนนี้จะพยายามมีเธอรอที่เส้นชัยหนักเพียงไหนก็ตามจะหอบบันงดงามลุยข้ามไปพบคนดีความเหงาเฝ้าทวงถามในห่วงยามที่ความพ่ายแพ้ย่ำยีเรายังมีกันอยู่ไหมเมื่อทางแสนไกลคนใช่กว่ากันยังมีแค่คำรัก
จนจนใช้เป็นเหตุผลขอความภักดีรักที่ให้รอเหลือที่ขอร้องคนดีใช้หัวใจรักษาสัญญาที่เราให้กันความฝันที่เราคอยทาต้องข้ามสะพานปัญหาป่าดงน้ำรอก่อนเด้อคนดีรอก่อนเด้อคนดีผู้ชายคนนี้จะพยายามมีเธอรอที่เส้นชัยนะยังไงก็ตามจะหอบปั่นงดงามลุยข้ามไปพบคนดีรอก่อนเด้อคนดีรออ้ายก่อนเด้อคนดีโตเกียวครับผมหน้าระหว่างร้องเหมือนแบบว่าถ้าร้องพลาดโดนประหารน่ะหน้าแบบโอ้โหตื่นเต้นใช่ไหมนี่คือการร้องเพลงต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่ครั้งแรกครั้งแรกเลยครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาร้องเพราะว่ามันเหมาะมันตรงกับตัวเองด้วยครับอยากให้ทุกคนรอผมแป๊บนึงนะครับอยากให้พ่อให้แม่ให้ลูกๆรอความสำเร็จของผมแป๊บนึงผมแน่นะเป็นไงบ้างพี่ลำเพลินครับครับก็ยังที่โตเกียววานะครับเนาะมันเป็นเพลงที่เฮาอะเฮ็ดได้ดีที่สุดในเพลงนึงที่เฮาตั้งใจมากนะครับบ่มีอีหยังเกินความตั้งใจเฮาดอกครับแล้วมันก็เป็นเพลงที่ให้กําลังใจเจ้าของให้กําลังใจคนที่ได้ยินนะครับผมอ้ายเก็บเอาความรู้สึกนี่ครับไปใส่ย่ามที่เฮาเมื่อยในการค้าขายหยังก็ได้มื้อที่เฮาเจอมรสุมชีวิตแบบว่าครั้งนึงเฮาเคยมาร้องเพลงให้คนที่เฮาฮักฟังให้บุพการีเฮาฟังในมื้อนี้เก็บมันเป็นแรงบันดาลใจครับมื้อใดที่เฮาเมื่อยเก็บภาพเก็บความรู้สึกนี้ไว้ครับไปสู้ๆต่อไปได้ครับขอบคุณครับพี่พีครับเชิญครับผมไม่รู้ว่าจะพูดถึงอะไรเพราะเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยหลังจากที่กลับตัวได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นพ่อถ่ายทอดถึงลูกมันก็มีคุณค่ามากเช่นเดียวกันรวมถึงการใช้ชีวิตการทำมาหากินสุดท้ายมันก็คือพลังของชีวิตนั่นเองนะครับผมก็เอาใจซอยต่อไปขอบคุณครับให้ประสบความสำเร็จต่อไปครับผมขอบคุณครับบ่มีหยังเว้าขอบคุณครับครับผมก็ส่วนเรื่องการร้องเพลงมันมีพลังด้วยพลังภายในจากตัวของโตเกียวเองถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์นะฮะผมมองเห็นความไม่สมบูรณ์เยอะเลยในเรื่องของวิธีการและเทคนิคก็เสียคะแนนไปเยอะเลยมันมีจุดที่แกว่งจุดที่ไม่สมบูรณ์จุดที่เพี้ยนอย่างเงี้ยมันมีอยู่ในนั้นแต่พลังภายในที่ส่งออกมาโหพวกเรารับรู้ได้ถึงพลังของโตเกียวครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับช่างพี่แองค่ะแอนชื่นชมในความตั้งใจนะคะตั้งใจในที่นี้คือตั้งใจที่จะแบบแน่วแน่ที่เราจะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วก็ในความตั้งใจที่จะลดละเลิกในสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมาคืออยากจะบอกว่าโตเกียวสำเร็จแล้วนะคะทำได้แล้วมายืนอยู่ตรงนี้แล้วบอกในความตั้งใจจริงตรงนี้มันเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมถ้าแอนเป็นภรรยานี้แอนให้กำลังใจเต็มที่เลยนะคะภรรยากับลูกๆพร้อมที่จะเป็นกำลังใจที่ได้ยินเรื่องราวของคุณพ่อที่แบบว่าเข้มแข็งแล้วก็จะสู้เพื่อครอบครัวรวมถึงแบบบิดามารดาด้วยนะคะแล้วก็สำหรับการร้องเพลงนี่ต้องบอกว่าที่เห็นชัดเจนเลยคือความตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆแต่ก็พลังอย่างที่พี่พีบอกว่าพลังที่ส่งมาอย่างเงี้ยเราก็ได้รับในความที่แบบเขาอยากร้องอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เสียงดีนะจริงๆเป็นคนที่เสียงพูดก็ดีเสียงร้องก็ดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ต่อไปค่ะโตเกียวขอบคุณครับสุขสันต์ครับคืออยากบอกว่าถึงวันนี้ก็ถือว่าโตเกียวเรียนจบจริงอยู่ว่าในระบบการศึกษาเนี่ยเราอาจจะเรียนไม่จบด้วยเหตุบางประการก็อย่างที่เล่ามาบางทีเราก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเรียนในระบบการศึกษาเท่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าชีวิตมันจำเป็นต้องผิดพลาดและไม่อาจอยู่ในระบบการศึกษาได้ก็จะได้เสียใจจนมากมาย
พราะโดยเฉพาะเรื่องของโตเกียวรู้เลยว่าโตเกียวก็ค้นพบตัวเองหลังจากไปถึงผ้าเหลืองแล้วและคำพูดของโตเกียวนี่มันดีมากเลยนะและมันสะท้อนทำให้คุณพ่อฟังไปคุณพ่อก็มีน้ำตาแต่รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็คือว่าวันนี้เราเรียนจบวิชาชีวิตเรียบร้อยแล้วมีแต่หน้าที่ว่าต้องสู้ต่อไปและสู้อย่างไรรอวันสำเร็จนะถูกต้องแล้วแต่ทำอย่างไรจะสำเร็จให้คิดเยอะๆนะครับส่วนการล้มเหลวในชีวิตที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นการเรียนรู้และเราจบหลักสูตรแล้วนะครับขอบคุณครับส่วนการร้องเพลงครูว่าร้องดีหมดเลยจุดอ่อนมีเพียงตื่นเต้นและพลังไม่พอก็เท่านั้นเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับเมื่อต้องเจอกับคู่ท้าสุดหินแชมป์2สมัยอย่างนุแม่บ้านมือ1จะตอบโต้คู่ท้าดวลอย่างไรเธอจะรักษาตำแหน่งแชมป์ได้อีกสมัยหรือไม่ไปชมกันครับเอาล่ะวันนี้พร้อมไปต่อไหมคะพร้อมค่ะ1บทเพลงเพื่อคว้าแชมป์สมัยที่3เพลงนั้นคือเพลงสิเอาผัวใหม่ค่ะบ่ฮู้สิบอกกับไผเขานอนห้องไอก็บ่มีผู้ใดกอดเอาชีวิตบ่มีที่พึ่งทางใจยอมรับก็ได้ว่าเหงาคนทิ้งไปตั้งโดนลบหัวเก่าพอปานว่าตายจากกันว้าวได้แต่ว่าวอยู่กับเจ้าของผู้สาวมือสองเจ็บแล้วยังสิต้องกดดันคนเคยมีผัวเป็นจึงสีละย่านพ่อสายตาชาวบ้านมันอุกมันอังเอาคันเฮานั้นสิเริ่มต้นกับคนไอ้สิว่าบ่น้องสิผิดหลายป้อแห้งมาพอทนเหงาบ่ได้บ่แม่นมาควรแต่เหงาละล้วนเฮาสิขาดใจมื้อนี้อยากมีผัวใหม่สิได้คึกคึกบ่น้องตัวเอาอยู่ก็บ่ฮู้สิอยู่จังได๋เขานอนห้องไอก็บ่มีผู้ใดกอดเอาชีวิตบ่มีที่พึ่งทางใจยอมรับก็ได้ว่าเหงาพันทำไปตั้งโดนรับหัวเก่าสิเริ่มต้นกับคนใหม่ได้คึกคึกบ่น้อตัวผู้กับรู้จะอยู่จังได้เขารู้ต้นใจข้า
ันคือเป็นต่อไปบ่สาวโลกเทบ่มีผู้ใดฮู้เลยเสื่องไว้บ่เคยสิเว้าคงฮอดแล้วเวลาที่ใจเฮาสิเลิกเหงาและเอาผู้มาคงฮอดแล้วเวลาที่ใจเฮาสิประกาศตัวสิเอาคู่ใหม่คุณค่ะหนูครับผมเหงาจริงเหงาจัดเลยครับผมเป็นยังไงครับนักร้องดีๆนี่เองนะครับพี่พีเนาะผมว่าเป็นนักร้องดีๆนี่เองนะครับผมเป็นเทคนิคการร้องดีเลยครับแต่ว่าอาจจะฮึดๆจากนายนึงนะครับอาจจะตื่นเต้นเพราะว่าเห็นหน้าไอ้พี่แล้วอ่ะไม่เกี่ยวเอ้ามันส่งเพลงนะครับส่งเพลงสิเอาผมก็เลยถามว่าผมก็เลยถามว่าสิเอาไมค์อีหลีบ่เสียงดีครับพี่นุครับจังได๋ครับเป็นกําลังใจให้เด้อครับเด้อสู้ๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นไงครับพี่พีครับโอ้พอบอกชื่อเพลงมาผมนี่แบบรอลุ้นเลยอะไรเงี้ยฮะคิดว่าเพลงนี้มันยากนะฮะยากในการเล่าอารมณ์แต่ก็เชื่อมั่นนุว่านุทำได้ดีที่ผ่านมาแต่วันนี้เรื่องของเพลงไม่น่าจะเกี่ยวกับการสื่อสารออกมาวันนี้นะผมน่าจะเป็นเรื่องของความตื่นเต้นมากกว่ารู้สึกคิดเยอะอะไรไปหรือเปล่าในใจ พอมันคิดมากมันตื่นเต้นมันก็ออกมาได้ไม่ธรรมชาติรู้สึกคิดมากไปหน่อยในใจนะมันร้อนรุ่มไปหน่อยท่อนหนึ่งท่อนสองผมไม่ติดแต่ผมติดท่อนฮุกต้องบอกว่านุเป็นคนที่เซียนในเรื่องของการประคองเสียงโน้ตต่ำโน้ตสูงโน้ตพีคอยู่ในระดับเดียวกันได้หมดเลยนี่คือความเซียนของนุนะฮะปล่อยออกมาแบบถึงโน้ตแต่แบบเบาได้ไปได้แต่เพลงนี้มันต้องการความตะโกนออกมาท่อนฮุกบอกชัดๆอยากเอาผัวไหมบูฮูอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่มันถูกประคองไว้ด้วยความเสี่ยงของนุมันก็เลยไม่ค่อยตอบโจทย์ในตรงนี้เหงาไปนิดนึงอ้างว้างไปนิดนึงอยู่ห้องคนเดียวไปนิดนึงประมาณนี้ฮะจริงมันต้องบอกออกมาเลยอยากให้ทำอารมณ์ไว้แบบนุที่เคยร้อง อย่าคิดมากปล่อยไปเต็มที่ต่อให้คู่แข่งมาดีแค่ไหนเราสามารถผ่านไปได้ด้วยความมั่นใจของเรานะครับสู้ๆต่อไปนะครับขอบคุณครับเชิญพี่แอนครับอาจจะผิดฟอร์มไปนิดนึงด้วยความกังวลเนาะห่างคือยังไงดีอะอย่างเพลงเนี้ยคือมันเป็นเพลงที่เราแบบประทับใจในตัวศิลปินด้วยดอกอ้อเวลาเขาร้องแล้วมันจะแบบเราจะรู้สึกแบบสนุกกับเขาไปด้วยในความแบบมันเหมือนเป็นหยิกแกมหยอกแบบมันเราคนฟังในฐานะคนฟังค่ะอันนี้มันก็เลยรู้สึกว่าดูถึงแบบความกังวลของพี่นุไปแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นคนที่เสียงดีแล้วก็เสียงเพราะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆถ้าเกิดแบบใส่อารมณ์มากกว่านี้อีกหน่อยอะไรเงี้ยมันจะได้เชื่องอ่ะอันนี้มันยังไม่เชื่อว่าอยากมีผัวใหม่จริงๆอ่ะ มันก็เลยอยากได้เพิ่มอีกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีบางช่วงที่แบบเนื้ออาจจะสลับไปนิดๆหน่อยๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องถามครูสลาเดี๋ยวฟังกับครูสลาก็เป็นกำลังใจให้นะคะค่ะเป็นครับเชิญครูสลาครับโดยรวมก็เหมือนว่ามีหลายๆอย่างที่แบบงงอยู่เหมือนกันมันรวนไปหมดเลยกังวลไปหมดเลยเสียงที่เคยออกมาผ่องๆรายละเอียดที่เคยเก็บได้สบายๆกลายเป็นร้องเพลงด้วยความทุกข์มันก็เลยเจอปัญหาแต่ท่อนแรกท่อน2ก็ไม่อยู่ในฟอร์มแต่ไม่ผิดท่อนฮุกก็ไม่ผิดแต่มาท่อน3นี่รอบแรกไปเอาท่อน2มาร้องทั้งหมดเลยนั่นไงเอาท่อนที่2มาร้องทั้งหมดเลยเสร็จแล้วก็วนกลับไปฮุกและวนมาท่อนที่3อีกรอบนึงที่เป็นรอบจบก็ยังผิดมา2บรรทัดมาได้คืน2คือเพลงมันมี4บรรทัดครับท่อน3นี่กลับมารอบหลังนะก็2บรรทัดแรกยังผิดแต่3 4นี้ได้แล้วก็โยงมาหาท่อนจบได้มันก็เลยกลายเป็นคนที่ร้องเพลงได้เก็บรายละเอียดได้ดีเทคนิคดีแต่เสียงไม่มาและประมาแล้วก็ลืมเนื้อมันมีพอมาเปรียบเทียบกับตัวเกียวนี่มันมีจุดเหลื่อมตัวเกียวก็คือเข้าถึงเพลงมากกว่าเก็บรายละเอียดได้มากกว่าแต่จุดอ่อนก็คือลืมเนื้อสลับเนื้อนะครับแต่ตัวเกียวนึกไปย้อนไปอีกเพื่อเปรียบเทียบกัน
โตเกียวก็เป็นคนร้องเพลงได้อารมณ์มากเสียงดีมากแต่ร้องด้วยความแยงไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์คนละอย่างมาเนี่ยสามคนนี่จะเอายังไงดีรอสักครู่ครับเดี๋ยวสรุปให้ครับขอบคุณครับเชิญโตเกียวครับเอาละฮะแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่กรรมการจะต้องตัดสินใจครับวันนี้ฮะแชมป์ของเรามาป้องกันแชมป์ฮะเพื่อคว้าแชมป์สมัยที่3ที่ยืนอยู่ขวางหน้าคือโตเกียวฮะดูซิว่าใครจะได้แชมป์ไปครอบครองครับคะแนนแรกขอดูจากพี่ๆครับแชมป์ของเราวันนี้มีอาการแกว่งให้เห็นเหมือนกันฮะส่วนคู่ท้าดวลฮะวันนี้ร้องด้วยใจดูซิว่าใครจะออกนำไปก่อนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่เกียวครับผมเอาแล้วคู่ท้าดวลออกนำไปก่อนฮะคะแนนต่อไปขอดูจากครูสลาครับแชมป์ของเราแชมป์2สมัยโดนออกนำไปก่อนแล้วและถ้าโตเกียวฮะได้คะแนนต่อไปเขาคือแชมป์ทันทีจบตรงนี้ด้วยการมีแชมป์ใหม่หรือต้องลุ้นกันต่อไปมอบคะแนนให้แกเกียร์ผมแชมป์ใหม่จ้าดูคะแนนจากพี่แอนครับโตเกียวจ้าโอ้โหเป็นไงครับคุณสลาครับโอ้วันนี้ต้องใช้คำว่าแข่งกันฟอร์มตกผู้ท้าชิงนี่คือไม่สมบูรณ์อยู่แล้วแต่ไม่สมบูรณ์อย่างไรโดยต้นทุนนี่ก็ถือว่าเป็นคนต้นทุนดีโตเกียวเป็นคนเสียงเพราะและเสียงเล่าอารมณ์แม้กระทั่งเสียงพูดก็มีพลังมีกังวานแต่พอเอาร้องจริงก็มีปัญหาเรื่องตื่นเต้นจนเสียงไม่ออกแต่ไม่ออกอย่างไรก็ร้องได้เนียนจนจบนี่คือผลงานโตเกียวส่วนนุนี่ต้องยอมรับว่าวันนี้มาด้วยความตื่นเต้นเหมือนว่าท่องเนื้ออยู่ตลอดเวลาเลยแต่เก็บรายละเอียดได้ดีกว่า มีการร้องเพลงมีความเป็นการร้องเพลงได้สมบูรณ์กว่าแต่สมบูรณ์อย่างไรก็คือตรงที่รอบแรกเอาท่อน2มาร้องซ้ำนี่มันเสมือนว่าเราทิ้งท่อน3ไปทั้งก้อน มันก็เลยเป็นเหตุผลให้เป็นรองอย่าได้เสียดายถือว่าอย่างน้อยนุมาวันนี้ก็มาครั้งนี้ก็ทำให้คนได้รู้ว่าแม่บ้านคนหนึ่งร้องเพลงเพราะมากเพียงแต่ว่าเราตั้งใจไปมันก็อาจจะทำให้ไม่สมบูรณ์ให้กำลังใจสู้ต่อไปครับนุครับครับผมเอาอีกที่อยากหนุนอุดหนุนข้าวแกงไปอุดหนุนได้ที่ไหนจ๊ะหน้าโรงงานบาร์ทลูมค่ะคลอง3ค่ะถนนเรียบคลอง3ค่ะคลอง3อันไหนรังสิตปทุมธานีค่ะโอเคมันมีหลายคลองมันมีหลายช่วงเดี๋ยวไปผิดคลองตากอกเลยไม่เจอบาร์ทลูมเอาล่ะวันนี้ฮะพี่นุจบการแข่งขันด้วยตำแหน่งแชมป์2สมัยรับเงินทุนจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนกลับบ้าน 30,000 บาทจ้าขอบคุณพี่นุจ้าหน้าตายังงงๆอยู่เลยฮะและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์ใหม่กับวงล้อเงินทุนจ้าเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์ใหม่ไปเท่าไรดีไม่รีรอฮะแชมป์ใหม่ของเราคว้าคันโยกกันทีเป้าหมายคืออยากได้สัก 50,000 ให้ไปเปิดฟู้ดทรัคเอา 50,000 ไปเลยแชม
สมัยแรกฮะสะสมเงินทุนจากเงินชัยโยไปก่อนเลย 10,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยเอาล่ะรู้สึกไงได้เป็นแชมป์ดีใจมากครับดีใจมากนะเพลงหน้าควบคุมสติดีๆร้องเพลงเพราะๆให้เราฟังป้องกันแชมป์นะครับผมเอาล่ะฮะติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ของทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กระดุนเพลงชิงโชคสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน